ความหักอมตะของนวนิยายจากแขวงสมบัติซักนั่นก็คือเรื่องราวของนางมะลงและเท้าบาเจียงที่มาบ่สมหวังกับความหักและได้ตายปะกันไปเนาะซึ่งนวนิยายของกระเจ้าหานามันก็มีทีมาได้ไอ้ไก่มันเล่าให้ฟังได้มันเป็นจังได๋โดยพวกเฮานี่สิเห็นอยู่ตามแทนทีนี่เนาะอันนี้เป็นรอนน้อยๆเนาะเขาสิเอิ้นว่าดนพระกรรมเนาะเพราะว่าตอนนั้นนางมะลงและได้มาอยู่กรรมอยู่นี่เนาะหลังจากนั้นเดือดแล้วสิไหลๆลงมาตามดำแม่น้ำคลองมาอยู่นี้เกิดมาดอนแดงแม่นบ่เดือดเดาอยู่นี่เนาะก็มีแต่2จุดนี่หลายคนอย่าฟ้าเข้าใจผิดเด้อนางมะลงนี่นะที่ว่านางเป็นนางกรรมแล้วก็เกิดลูกเกิดเต้าอยู่บนนี่นะแม่นว่านางมีลูกกับเท้าจำปาสักที่ว่าพ่อแม่ได้มันหมายให้เนาะแล้วแต่ว่าเท้าบ่เฉียงนี่ก็ไม่ได้ตายตกไปเพราะว่าสิใจนางได้แต่เอาหัวปะมาซึ้งซะเนาะคนเดียวนี่นี่คือบ่เป็นซะนะพี่เนาะเอากาวซบโอไม่ให้เฝ้าหลงทุ่มเทหักจนหมดใจน้องคอยลืมเนื้อครับนี่เป็นเพื่อนทําอีทีเฮาได้มาไอ้แม็กซี่เนาะอันนี้ได้ยินมาว่าพระธาตุสามปางแม่นมีอายุเก่าแก่ค่อนข้างเก่าแก่หลายคันที่เว้านะมีคล้ายๆว่ามีสายสัมพันธ์กับวัดภูจำปาสักแล้วก็อ่างกอวัดที่กัมพูชานําอ้าเอ้ยเคยไปได้เสียแม่นนะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัฒนธรรมของการตกแต่งอย่างต่างๆที่นั่นที่มีความคล้ายคลึงกันสังเกตเบิ่งอยู่ใน Google Map ยังมีเส้นทางหมู่ฮั่นเก่าได้แม่ซี่ที่ไปฮอดแม่ย่างไปวัดภูแบบว่าย่างซื้อไปถึงพระวัดภูได้บ่คุณตะกี้ที่เขาใช้เส้นทางแบบนั้นและอันนี้ก็คือพระธาตุสามปางที่มาฮอดแต่เป็นยังคือได้เหรอครับบ่เป็นปางแท้ๆเขาสิใส่เข้ามาเป็น3ธาตุเนาะมี3ธาตุอยู่หั่นเพิ่นตัวธาตุสุดท้ายหั่นก็สิหักพังไปตามกาลเวลานั่นแล้วและอยู่ในนี้หั่นน่ะก็สิมีสร้าง4โตอ้อมโตพระธาตุไว้อยู่จุดแม่นแล้วแล้วมันก็มีประวัติบอกมาว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ.1โดยพระเจ้าไส้สร้าง 1,000 โตมาไส้คน 1,000 คนกรรมกร 1,000 แล้วนี่และกรรมกร 1,000 คนและผู้นําพาสร้างหั่นซื้อมาข้าวกัมมะโลผู้ที่1ผู้ที่2เป็นข้าวกัมมะลีเกียผู้ที่3เป็นข้าวกัมมะลีเนี่ยสังเกตแต่ซื้อซื้อแบบบ่คือซื้อตะบุนเลยเนาะคนละเรื่องเลยถ้าหากว่ามันอันนี้เป็นข้อมูลที่กระเต้าเว้ามาเนาะเป็นที่คุ้นบ่แท้นะแต่ว่าพระสามปางอ่ะ 2,500 กว่าปีงัวก็อยากจับเป็นงัวมาดิคือเสียงปราบคือกินกับจะคลองกับฝนคือถ้าข้ามันเดินเนี่ยมันลมจืดแล้วขนาดขับรถมากันยังแค่เสียงรถเราเสียงรถจะคลองเนี่ยจืดแต่เลยแต่ขับตัวมาที่ว่าเคยเดี่ยงอยู่บ้านขับจะคลองไปเคยThank you.
ทปต่อไปเขาจะพาทางติดซึ้งหลากหลายเมนูมากมายในตัวของผักเสและบรรดาคาเฟ่ที่ทานโบโคพาดจะเป็นแบบใดนั้นต้องติดตาม